ได้เวลาในการ ฟังธรรมะกันเป็นศาสนาธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้นำไป ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดในการดำเนินชีวิตนอกสำหรับมันจะได้น้อมนำเอาธรรมะจากสาธุสูตรมาขยายความซึ่งได้เก่านำมาเก่าไว้แล้วในมือที่ผ่านมาเมื่อได้จะได้นำมาต่อนะมากล่าวต่อซึ่งมือว่านนี่ได้กล่าวถึงเทวดาองค์ที่หนึ่งได้เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเมื่อนี้องค์ที่สองเนาะองค์ที่สองนะครับอาจจะกล่าวจนจบนะจังสิเข้าใจจังสิขยายความองค์ที่สองได้กราบทูลพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ทานให้ประโยชน์สำเร็จได้จริงอันหนึ่งเมื่อของมีน้อยทานก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้คนพวกหนึ่งเมื่อของมีน้อยก็แบ่งให้ได้พวกหนึ่งมีของมากกับแบ่งให้ไม่ได้ทักษิณาที่ได้จากของน้อยนับว่าเท่ากับของเป็นพันอันนี้คือองค์ที่สองนะองค์ที่สองได้กล่าวของบางคนนะบางคนของมีจำนวนน้อยเห็นว่าแล่นแคว้นอัตคัดแต่ว่าก็ยังมีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยังแบ่งปันให้ผู้นั้นผู้นี้ได้นะแต่ว่าบางคนมีของมีของจำนวนมากมายมหาศาลหรือสิว่าอีกอย่างนึงก็รวยล้นฟ้านะรวยล้นฟ้าแต่กับ บ่สามารถที่จะแบ่งปันให้ได้บ่สามารถจะแบ่งปันผู้อื่นคนทุกข์คนยากคนลำบากบ่สามารถจะแบ่งปันได้นี่เป็นว่าของมีหน่อยก็แบ่งให้ได้สำหรับผู้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ส่วนบุคคลที่มีความเห็นแก่ตัวมีความตนีมีความตนีอยู่ในจิตในใจหลายคนก็บอกว่าเห็นแก่ตัวก็อาจจะมีความเห็นขัดแย้งเนาะขัดแย้งว่าในเมื่อมันเป็นทรัพย์สินเงินทองของข่อยในข่อยไม่อยากให้ไผที่เมื่อวานข่อยเห็นแก่ตัวได้ยังไงเวลาข่อยหาข่อยก็หาผู้เดียวบ่เห็นผู้ใดมาหาซอยข่อยมันก็แมนอยู่หรอกกันเว้าแบบนั้นก็แมนแต่ว่าการให้การเสียสละนี่มันเป็นสิ่งที่จันโล่งจันโล่งสังคมให้อยู่น้ำกันในด้วยความด้วยการมีความสุขเนาะในมีน้ำใจเอื้อเฟื้อแต่ว่าการสังคมใดมีแต่ผู้กอบโกยเขาอกเขาพกเจ้าของมันกันมีแต่ความวุ่นวายมีความวุ่นวายองค์ที่สามก็กล่าวเสริมนะกล่าวคือกันนั่นแหละนะที่นี่องค์ที่สามบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์นะคำว่าผู้นิรทุกข์ก็คือผู้บ่มีทุกข์นะผู้บ่มีทุกข์ปราศจากทุกข์แล้วทานให้ประโยชน์สำเร็จได้จริงแม้เมื่อของมีน้อยทานก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้อันหนึ่งทานที่ให้ด้วยศรัทธาก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าทานกับการรบเสมอกันพวกวีรบุรุษแม้มีน้อยก็สามารถเอาชนะคนขี้ขลาดได้ที่มีกำลังมากกว่าที่มีคนมากกว่า
ถ้าบุคคลมีศรัทธาย่อมให้สิ่งของแม้มีน้อยได้เพราะเหตุนั้นทายกนี้จึงเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้าอันนี้คือเทวดาองค์ที่สามกล่าวเนาะท่านที่บุคคลให้นะท่านที่บุคคลให้โดยศรัทธานะท่านที่บุคคลให้โดยศรัทธาเพิ่นว่าจะหน่อยจะหลายยังก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่สำเร็จประโยชน์นะสำเร็จประโยชน์แต่คันเว้าเรื่องท่านเนาะเว้าเรื่องท่านนี่ก็กล่าวอยู่เป็นประจำดอกหลายคู่หลายคนหลายคู่หลายคนก็มักแต่ว่าเอ๊ะต้องให้กับพระให้กับพระอย่างเดียวอันจริงเข้ามาท่านเนี่ยมันเป็นคำแปลว่าการให้การเอื้อเฟื้อให้ไผก็ได้ให้ไผก็ได้ที่เขาทุกข์ยากลำบากกันนะที่เขาสงเคราะห์ที่เขาที่เขาเฮาควรสงเคราะห์เขาเนี่ยคนทุกข์คนยากคนลำบากคนอัตคัดขัดสนคนกำพร้าคืออย่างอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีได้กล่าวหลายๆมื้อนั่นแหละเราบ่ได้คิดสมัยก่อนยังบ่ได้เกิดศรัทธาซ้ําบ่ได้เกิดศรัทธาในพระรัตนตรัยซ้ําเราก็เฮ็ดทานไว้แล้วเป็นเศรษฐีที่รวยในยุคนั้นสมัยนั้นเห็นคนทุกข์คนยากลำบากตั้งโรงทานไว้ตั้งโรงทานบริจาคทรัพย์ให้โรงทานมือละ 600,000 เรามีโรงทานอยู่6โรงให้คนจนคนทุกข์ยากลำบากคนกำพร้าคนเดินทางไกลคนแต่ละนี่มาแวะมากินอันนี้เราก็ให้หมายความว่าเราเฮ็ดทานตั้งแต่ยังบ่ทันได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าอีกพอเราศรัทธาแล้วแห้งเฮ็ดอีกไปอีกแห้งเฮ็ดยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้คือคนที่มีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อหามาได้แล้วก็บ่แม่นว่ากอดเขาพกเขาห่อเพราะว่ายังเพราะว่าเก็บสั่งสมมาเรียบร้อยแล้วเก็บสั่งสมมาไว้แล้วเก็บสั่งสมจะเป็นหมื่นเป็นแสนล้านก็ตามเป็นร้อยล้านเป็นละล้านก็ตามแต่ว่ากบฏบ่ยังประโยชน์ให้สำเร็จเป็นว่าบ่เกิดประโยชน์คำว่าบ่ยังประโยชน์ให้สำเร็จเก็บไว้แล้วเวลาไปจากโลกนี้ก็บ่สามารถห่อไปนำนะบ่สามารถเอาขนไปนำได้กระทิมไว้ในโลกนี้ให้คนอื่นเขายื้อแย่งกันต่อไปบ่ว่าเอี้ยงก็แล้วแต่บ่ว่าสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ก็ตามทรัพย์ที่เกินที่ได้ทรัพย์ที่อยู่กับชีก็ล้วนแล้วก็ตกเป็นสมบัติของโลกนี้เนี่ยเฮาบ่สามารถสินำติดตามติดตัวไปไว้ไปได้ถ้าหากบ่สร้างเพิ่นว่าบ่เอื้อเฟื้อเพื่อไปหามาแล้วได้แล้วบ่เอื้อเฟื้อเพื่อแพ้หรือสิกล่าวอีกในนึงก็บอกว่าบ่คืนกำไรให้สังคมมีแต่เอารัดเอาเปรียบสังคมเราจะเห็นหน่อยว่าบางคู่บางคนรวยล้นฟ้าเนาะรวยล้นฟ้าเป็นหมื่นเป็นแสนล้านแต่ว่าตายไปแล้วก็เอาไว้เขาแย่งชิงกันเอาไว้ลูกหลานขากันนะก็มันก็จำเป็นนั่นแหละที่เขาจำเป็นต้องรวบรวมเพราะว่าเวลาเขาทุกข์เขาอยากเขาลำบากก็ไม่มีใครซอยเขาหรอกแต่ว่าในการเอื้อเฟื้อในการให้แบ่งปันนี่มันสำคัญนะกันสำคัญเพื่อนยังบอกว่าการให้หรือว่าท่านกับการลบนี่เสมอกันเพิ่นว่าเทวดาว่าเป็นอย่างเกี่ยวกับการให้ท่านกับท่านกับการลบเสมอกันเพราะว่าการเข้าสู่สงครามการลบนะการลบนี่ขันข้อที่ย่านแม้สิมีกำลังหลายปานใดก็แพ้แต่ว่าขันคนที่มีจิตใจอาหารมีจิตใจอาหารมีผู้เดียวแต่ว่าสามารถที่จะเอาชนะกับ
คนจำนวนหลายใดจำนวนหลายใดคือยังกรณีสมเด็จพระนเรศเนาะที่เขาเคยศึกษาประวัติคือได้ยินได้ฟังสมเด็จพระนเรศวรนะที่พันตีวงล้อมเขาไปขี่สร้างบุทะล่วงเขาไปในกองทัพพม่าผู้เดียวซึ่งบ่มีทหารบ่มีองคลักษ์เขาไปนำจักคนแต่ว่าพระองค์อาศัยความที่เป็นผู้กล้าหาญนี่แหละผู้แก้วกล้านี่แหละก็สามารถเอาชีวิตรอดเอาตัวรอดนะสามารถยังล่ะสังหารสังหารแม่ทัพของพม่าได้เนี่ยอันนี้คือขันแม่นคนขี่ย่านขี่ขาก็เห็นบ่เห็นหมู่ไปนำกับย่านและสันงกๆคนเลยเนาะแต่ว่าด้วยความองอาจกล้าหาญก็สามารถใส่ความองอาจกล้าหาญใส่สติใส่ปัญญาเอาตัวรอดได้นะสามารถเอาชนะคนหมู่มากได้การให้ท่านก็คือกันการให้ก็คือกันนะการให้ก็คือกันการบุคคลมีศรัทธาที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยศรัทธาที่จะให้ก็ย่อมจะสามารถที่จะของถึงแม้ว่าจะของจะมีนิดเดียวก็ตามมีแนวกินอยู่ถ้วยเดียวก็ตามก็สามารถแบ่งปันให้ผู้นั้นผู้นี้ได้คือสมัยก่อนในเฮือนในหมู่บ้านมันก็คือว่านั่นสมัยก่อนหมู่บ้านมันก็บ่หรือว่ามันหุ่นจักกันเบิดเนี่ยนะในปลามาตัวหนึ่งปนแล้วก็เยาะไปเฮือนนั่นเฮือนนี่ซองเฮือนนั่นเฮือนนี่เฮือนละซ้อนสองซ้อนก็เอาอันนั้นโบราณมันเป็นอย่างสั้นสมัยก่อนกับโบราณโบแมนโบราณหลายดอกเนี่ยจัก30-40ปีย้อนหลังนี่แหละพันเหตุอย่างสั้นหมายก็ว่าบ้านพี่บ้านน้องได้กินน้ำกันเบิดเนี่ยที่เบิร์นว่าแลกกันหมูไปไกลมากนั่นแหละมีพักมีหยา กินน้ำกันมีบักอุ้งหน่วยเดียวกันเอิ่นกันมากินมาตามกินน้ำกันนี่เป็นการเอื้อเฟื้อเป็นการเสียสละเป็นว่าบอกกินผู้เดียวในมงคลเป็นว่าเนกาสีละพเทสุขังเป็นว่าคนไม่กินคนเดียวย่อมอยู่เป็นสุขเป็นว่าคนกินคนเดียวย่อมไม่เป็นสุขนะย่อมคืออักอยู่อักกินมันไม่เป็นสุขดอกมีของกินสุดแสบมากเลยเสียงอยู่เสียงกินย่านตะมูเห็นนะขันมีของกินแล้วก็เสียงไหวลบลีกินนะมันไม่มีความสุขคืออย่างเศรษฐีขี่ทีเนาะเศรษฐีขี่ทีเพิ่นย่านมูเห็นเพิ่นย่านมูเห็นเพิ่นสิทอดขนมบ่นะเพิ่นสิทอดขนมกับให้ใส่คนใส่หาบขนมพุ่นเข้าป่าพุ่นเข้าป่าหาบขนมเข้าป่าไปทอดกินอยู่ผู้เดียวอยู่กลางป่าพุ่นพอหอดกลางป่าแล้วให้ลูกน้องดังฟื้นดังไฟให้ไล่ลูกน้องมึงไปเฝ้าอยู่ปากทางว่าซั่นไปเฝ้าอยู่ปากทางขันแม่นผู้ใดผ่านมาขันแม่นผู้ใดผ่านมาให้ส่งสัญญาณมาว่าซั่นให้ส่งสัญญาณอย่าสิคนเข้ามาว่าซั่นนี่ความขี้ทีหลายสิเฮ็ดกินอยู่เฮือนกับย่านคนในเฮือนย่านลูกย่านเมียได้กินน้ำย่านคนใส่บริวารได้กินน้ำก็เลยพูดไปทอดอยู่ในป่าพุ่นแต่ว่าเพิ่นกับพระหน้าไว้ว่ามีเทวดามาล่องเพิ่นว่าที่แรกท้าวสักกะเทวราชมาเอ้าก็จังว่าบอกให้เฝ้าทางมันไปจังใดเพิ่นว่าเครียดให้ลูกน้องซ้ำมาเนี่ยเครียดให้ลูกน้องผู้ที่สองก็พระอย่างพระอาทิตย์มาเพิ่นว่าพระจันทร์มาปัญจสิกขามามาตาลีเทพบุตรมามาไปมาแล้วก็จนเอื้อมหมดละก
กูซาลีกูซาหนีมาอยู่ในป่ามันยังนั่มมาอยู่คนวะยังนั่มมาหาอยู่มาวนอยู่คนวะนี่ลักษณะแบบนี้คือคนกิธีคนอักกินเนี่ยเทวดาเรานั่นยังบอกว่าเนกาศีลพเตสุขังคนวะกินคนเดียวย่อมไม่มีสุขคนวะย่อมบ่เป็นสุขเพราะฉะนั้นการให้การเอื้อเฟื้อถึงแม้ว่าจะมีของหน่อยก็ตามก็เอื้อเฟื้อเพื่อแพร่กันแบ่งกันกินให้ของที่เป็นประโยชน์ได้มันก็มีความสุขนะมีความสุขลังเถื่อลังที่นี่กันสิเว้าไปเนาะคนทุกข์นี่มีความสุขหลายกว่าคนห่างคนมีกระบอกอึดเด้คนรวยเป็นอย่างไรวะสันเพราะว่าคนทุกข์โดยส่วนมากนะโดยส่วนมากเวลาแต่ก็มีตื่นขึ้นมาแต่ละมือแต่ละเว้นเนี่ยมีแต่ยึดใจสิเอื้อเพื่อแพ้น่ะนะมีแต่การแบ่งปันมีแต่การช่วยเหลือเกื้อกูลกันน่ะนะแต่ว่าคนห่างคนมีเนี่ยมีแต่สิเอาน่ะนะมีแต่สิกอบสิโกยคิดตื่นขึ้นมามื้อนี้มีแต่คิดว่าสิเอาจังได๋สิหาทางใดสิรวยน่ะนะสิได้กําไรเท่าใดน่ะนะแต่ว่าบ่คิดว่าสิมื้อนี้สิซอยจังสั่นจังซี่บ่มีนะบ่มีโดยส่วนมากก็มีแต่คิดสิเอามีแล้วก็อยากมีหลายขึ้นไปอีกนะการอยากมีการอยากมีนั่นก็บ่ได้ผิดดอกนะเพิ่นบ่ได้ห้ามว่าบ่ให้คิดว่าอยากมีนะบ่คิดบ่ได้ห้ามนะแม้กระทั่งพระเจ้าเวลาพระองค์ได้ตัดหลักการใช้ทรัพย์หลักการใช้ทรัพย์ไว้เพิ่นพระองค์ก็ตัดก็ได้บอกได้จำแนกว่าบุคคลเมื่อมีทรัพย์มาแล้วหาเงินหาค่ำมาแล้วได้เงินมาร้อยหนึ่งสมมติได้ร้อยหนึ่งนี่แบ่งออกเป็นสี่ส่วนส่วนที่หนึ่งเรื่องจะคล้องเรื่องครอบครัวเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องค่าใส่ใจอุปเครื่องอุปโภคบริโภคในเฮือนในซ่านค่าไปลงโรงเรียนของลูกของหลานค่าอยู่ค่ากินค่านั่นค่านี่สัมปปีอยู่ในส่วนที่หนึ่งนี่แหละเนี่ยอันนี้หลักการใส่ทรัพย์ของพุทธเจ้าเนี่ยส่วนที่สองกับส่วนที่สามเอาไปลงทุนเหมือนว่าเอาไปลงทุนเอาไปลงทุนก็ย้อนว่าชีวิตฆราวาสญาติโยมมันจำเป็นจะต้องใช้บ่มีหลายคนหลายคนบอกว่าหามายังกระดอกกระเดื่องบ่แม่นดอกมันก็มีอยู่พระพุทธเจ้าก็บ่ได้ว่าห้ามอย่าไปเฮ็ดไปหาเด้อบ่แม่นเด้เพิ่นก็บอกว่าให้ขยันนั่นแหละขยันหานั่นแหละขยันหาให้รักษาไว้เพราะฉะนั้นส่วนที่2ที่3นี่เอาไปลงทุนไปเฮ็ดให้เกิดดอกเกิดผลเกิดกําไรไปเกิดกําไรส่วนที่4บาดนี่ส่วนที่4เก็บรักษาไว้นะฝากไว้ฝังไว้สมัยก่อนมันใส่คำว่าฝังไว้เพราะว่าอย่างเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีธนาคารเนาะฝังไว้หลังเสือหลังซี่ก็หายไปเด้มันลืมแม้กระทั่งฝากธนาคารหลังเสือก็หายเนาะเขาจะได้ยินข่าวก็ย้อนว่ายังย้อนหลังเสือหลังที่เนี่ยญาติพี่น้องกันแล้วมาลอยเอานะหรือว่าเจ้าของเจ้าหน้าที่นะท่านนะขั้นแล้วมาร้อยเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยรักการใส่ทรัพย์ของพระเจ้ามีอย่างสี่เนี่ยคือส่วนที่หนึ่งให้เก็บแบ่งออกไปเป็นเครื่องใส่เครื่องซ้อยเครื่องอุปโภคบริโภคบริหารจัดการในครัวเรือนใหญ่เกิดอัตคัดขัดสนมาส่วนที่สองที่สามไปลงทุนส่วนที่สี่เนี่ยเก็บไว้เก็บรักษาไว้ใส่สำหรับย่ามข้าวจำเป็นโมเมนต์ว่าได้หามากินซิปเลยได้หากินซิปมันก็บ่ไว้แล้วเนี่ยได้ข้าวจำเป็นเนาะสิหันหน้าไปหอดไปใดล่ะไปเพิ่งผู้ใดล่ะไปเพิ่งพี่เพิ่งน้องเขาบ่ฮู้จักซ้ําไปเพิ่งลูกหลานเขาก็บ่ฮู้จักลุงป้าซ้ําเพราะฉะนั้นมันก็จำเป็นจะต้องมีจำเป็นต้องเก็บนะจำเป็นจะต้องเก็บแต่ว่าหลายคนหลายนั่นก็สิบอกว่าหามาไว้เนี่ยกระดอกกระเดื่อทรัพย์มันก็หามามันก็จำเป็นต้องหาเนาะเพราะฉะนั้นนี่แหละคือหลักการใส่ทรัพย์เพราะฉะนั้นเทวดาองค์ที่3เนี่ยจึงบอกว่าถ้าบุคคลมีศรัทธาแหละมีศรัทธาที่จะให้ที่จะเอื้อเฟื้อแม้ของน้อยก็ตามบ่ได้
แต่มีของของไม่หน่อยก็ตามแต่ยังหาสามารถจะให้ได้นะเทวดาองค์ที่สี่ก็กราบทูลพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ทานให้ประโยชน์สำเร็จได้ก็จริงได้จริงเมื่อของมีน้อยทานก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้ทานที่ให้ด้วยศรัทธาก็ให้ประโยชน์สำเร็จได้อันนี้คือเอาคำของเทวดาองค์ที่หนึ่งที่สองที่สามมากล่าวนะมานี่เป็นคำของเรานะคำของเราคือแต่ละเทวดาแต่ละองค์จะท่วนคำของกันซะก่อนคำของกันไปก่อนเพื่อสิเก่าเพื่อสิคมกันนั่นแหละเทวดาก็มีการคมกันเนี่ยมีการคมมีการในการคือกันนี่แหละกับคนเท่าอิจฉากันคือกันนั่นแหละนะมีการคมกันว่าผู้ใดสิสลัดกว่ากันนะวันอันหนึ่งทานที่ให้แก่บุคคลผู้ได้ทำแล้วยิ่งเป็นการดีบุคคลใดให้ทานแก่บุคคลผู้ได้ทำแล้วผู้มีความขยันหมั่นเพียรอันตนบรรลุแล้วบุคคลนั้นย่อมข้ามพ้นนรกแห่งพยายมได้เข้าถึงฐานะอันเป็นทิพย์อันนี้เทวดาองค์ที่สี่กราบทูลพุทธเจ้าในกฎหมายก็มาบุคคลที่ให้ท่านแก่ผู้บรรลุธรรมผู้บรรลุธรรมผู้ใดธรรมคือผู้บรรลุธรรมแล้วบรรลุธรรมก็คือตั้งแต่ปีแล้วนะกันจีวาไปก็คืออย่างไรอริยธรรมเบื้องต้นนะอริยธรรมเบื้องต้นหรือตั้งแต่โสดาบันหรือจะต่ำลงมากกับพวกในชั้นหรือสมาบัติที่เป็นโลกิยะโลกิยะหรือนะหรือถ้าบอดถึงปานนั้นก็เอาก็ถือว่าเป็นผู้ที่ภาคเพียรพยายามเพื่อจะบรรลุธรรมตามอัตภาพตามกำลังของเจ้าของนั่นแหละกันให้กันท่านกับบุคคลเหล่านั้นเพิ่นว่าอานิสงส์มันแห้งอานิสงส์มันแห้งคือยังเคยในน้ำหลายเรื่องเนาะมากล่าวในธรรมบทเพิ่นกล่าวไว้อย่างเช่นขอบพวกของนายบุญนะเนาะให้ท่านกับหลวงพ่อสลิบุตรนะคือหลวงพ่อสลิบุตรหรือว่าพระอริยบุคคลหรือว่าพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงนี่เพิ่นจะปลีกวิเวกปลีกวิเวกเพิ่นเอิ้นว่าเข้าสมาบัติเข้าสมาบัติการเข้าสมาบัติของพระอรหันต์ในยุคสมัยก่อนเพิ่นเข้า7มื้อเจ็ดมือนี่ก็สิตายเพราะแห้งแล้วล่ะนะแทบจะตายเป็นยังว่าแทบจะตายในขณะที่เขาสามารถบัดอยู่ในเจ็ดมือเนี่ยความรู้สึกหิวความรู้สึกเดือดร้อนทั้งกายบ่มีหรอกนะบ่มีเพราะว่าเพิ่นใส่กำลังชาญกำลังสามารถบัดคมแต่หลังจากเจ็ดมือออกจากสมาบัติแล้วเพิ่นว่าท้องใส่นี่ว่ามันมีดโกนกรีดนะมีดโกนตัดเพิ่นว่าเพราะว่ามันถูกทรมานนะพวกท้องใส่นี่ว่ามันเอามีดลอยๆเลี่ยมบนมันซับเนาะนะเพราะฉะนั้นเพิ่นในเจ็ดมือนี่เพิ่นจะบ่ลุกไปไสบ่ลุกไปไสบ่กินบ่เงี้ยวบ่ขี้ขอไพ่นี่คือพระที่เพิ่นเขาสมาบัติพระอรหันต์เนาะนะแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้ไปว่าสิไปกักโตอยู่มองมหันต์มองนี่เป็นภาษาเป็นอันนี้ดอกคือเฮาได้ยินอันนั้นก็บ่ว่าเพิ่นสมาบัติของแต่ละบุคคลมันก็บ่คือกันแต่ว่าของพระอรหันต์มันเป็นจังซั่นนะเป็นจังซั่นเพิ่นก็เฮ็ดดีนั่นละนะแม้กระทั่งน้ำนี่เพิ่นก็ยังบ่ฉันเด้บ่ฉันที่นี่บุคคลใดก็แล้วแต่นี่ได้เฮ็ดบุญกับพระแบบนี้แบบนี้ได้เฮ็ดพระได้เฮ็ดบุญกับพระได้ทำบุญกับพระ
ที่เพิ่นออกจากสมาบัติใหม่ๆเป็นผู้แรกเลยเป็นผู้แรกเพิ่นก็บอกว่าบุคคลนั้นบุคคลนั้นจะได้ยังละได้ปรารถนายังก็จะได้สำเร็จผลท่านตาสำเร็จผลท่านตาจังว่าครอบครัวของนายบุญนะได้ถวายจากเป็นลูกเป็นยังละเป็นข่อยเป็นขาเขาเป็นลูกน้องเขารับจ้างจังได้อยู่ได้กินนี่แกกลายเป็นเศรษฐีในท่านตากลายเป็นเศรษฐีในท่านตาถึงว่าปรารถนาก็ตามเพิ่นบอกว่าบุคคลถ้าได้ให้ท่านครับคนลักษณะแบบนี้แม่ปรารถนาความเป็นใหญ่ในแผ่นดินก็ยังได้เลยความเป็นใหญ่ในแผ่นดินก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินนั่นแหละนอก็ได้ลักษณะแบบนี้จนกระทั่งเพิ่นได้กล่าวไว้ในธรรมบทเท้าสักกะเทวราชมาลอยใส่ท่านมาลอยเฮ็ดท่านนะคำว่ามาลอยเฮ็ดท่านก็คือหลวงพ่อพระมหากัสสปะเนาะเป็นเก่าสมาบัติแล้วออกจากสมาบัติเอ๊ะเมื่อนี่สิไปปลอดภัยสินะพวกนางฟ้านางสวรรค์เห็นก็อยากได้บุญเด้ก็พากันสิมาใส่บาตรเพิ่นสิมาใส่บาตรเพิ่นเพิ่นก็บอกว่าพวกผู้เจ้ามีบุญอยู่แล้วบุญอันนี้มันเป็นบุญของคนทุกคนยากเป็นบุญของคนทุกคนยากผู้เจ้าบ่สมควรว่าเพราะว่าเพิ่นนั่งฝ่านั่งสวรรค์มาเพิ่นกับพระราณาวัดแต่งตรงทรงเครื่องเอ๋ยังประดับประดายังสวยงามแล้วนะอันเป็นโลกปัจจุบันนั่นเป็นคนปัจจุบันคือแต่งโตยังสวยยังงามแล้วนะบ่ต้องนั่งฝ่านั่งสวรรค์ดอกเวลาเท่าสิเป็นนั่นเป็นนี่ยังออกเคลื่อนจากสร้างแต่ละคนเนาะหลังคูหลังคนก็แต่งตัวสวยงามนะเพราะว่าผู้ใดก็อยากเห็นอยากให้เจ้าของเป็นคนงามเนาะนะเบิ่งเจ้าของเลยเป็นคนงามบ่มีผู้ใดอยากกิเลสกิไล่เนาะอยากเคลื่อนที่นี่หลวงพ่อมหากัสสปะเพิ่นก็บ่รับบ่รับพวกนั่งฝ่านั่งสวรรค์ก็ให้ขึ้นเมืองสวรรค์พุ่นล่ะเพิ่นว่าเพิ่นพระราณาไว้พระอินทร์ท้าวสักกะเทวราชเห็นพวกเจ้าเป็นยังคือมาให้อยู่เพิ่นว่าโอ้ยพวกกันหน่อยสิไปใส่บาตรสิไปใส่บาตรหลวงพ่อมหากัสสปะเพิ่นบ่รับบาตรพวกกันหน่อยพวกกันหน่อยอยากได้บุญอยากได้บุญเพิ่นบ่รับยังให้อีกเพิ่นว่าเพิ่นยังให้พวกผู้คอยผู้ขาอีกเพิ่นว่าพวกผู้ขาก็เลยเสียใจว่าซั่นท้าวสักกะเทวราชเพิ่นฉลาดเนาะเอาพวกเจ้าไปใส่บาตรเพิ่นไปยังไดว่าซั่นโอ้ยก็ไปในสุดนี่แล้วว่าซั่นน่ะไปงามๆนี่แล้วว่าซั่นน่ะโอ้ยเพิ่นสิรับบาตรของพวกผู้เจ้าอยู่ติเพิ่นนะท้าวสักกะเทวราชกับนางสุชาดานางสุชาดาเทพธิดามเหสีลักษณ์มเหสีก็จำแลงแปลงกายเป็นคนทุกข์กันเด้เป็นคนทุกข์คนยากลำบากอยู่2ตาตาใหญ่คนเฒ่าเฒ่า2ตาใหญ่ตำหกอยู่บ่มีลูกมีเต่าดูแลว่าหลวงพ่อกัสสปะกับผ่านมาพอดีโอ้เฮือนนี่ละว่าซั่นสิเฮือนก็มุ่งพึ่งม้าแยนบ่แม่นสังกะสีก็สิเป็นไผ่ญาณนี่แหละนะห่างๆว่าซั่นคงจะควรจะสงเคราะห์อนุเคราะห์ว่าซั่นสงเคราะห์อนุเคราะห์ที่นี่พระหลวงพ่อกัสสปะมาหอดนาเฮือนพระอินทร์จำแรงกับนางสุชาดาจำแรงมากกับทำทากุลีกุจอผู้ใดน้อมาเฮือนมาหลวงพ่อรูปใดน้อมาพุทธนะให้ผัวไปเบิ้งมันนะโอ้หลวงพ่อใหญ่ตัวนี้วันวะหลวงพ่อใหญ่เข้ามาวันวะเขาหลวงพ่อใหญ่กับหลวงพ่อกัสสปะถือว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่เป็นพระเถระผู้ใหญ่ผู้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกย่องเนาะยกย่องเทียบพระองค์ผู้เด้เทียบพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างคือว่ายกย่องเทียบพระเจ้าคือเวลาพ่อกันจังซี่พ่อพระพุทธเจ้ากับหลวงพ่อมหากัสสปะนี่จะแลกเปลี่ยนผ่าสังฆาติแลกเปลี่ยนผ่ากันสังฆาติกันอยู่เป็นประจำนั่นแหละคือเป็นวิธีการยกย่องของพระพุทธเจ้าก็แสดงให้หมู่สงฆ์
ได้รับรู้รับทราบหมู่สงฆ์ได้เห็นว่านี่พระพุทธเจ้ายกย่องหลวงพ่อจังว่าหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วหลวงพ่อพระมหากัสสปะเพิ่นคิดถึงจุดนี้แหละเพิ่นจึงได้ส่วนหมู่สงฆ์ทำสังฆยานะคำว่าสังฆยานะคือรวบรวมพระธรรมวินัยจัดเป็นหมวดเป็นหมู่ได้บ่มันคำว่าสังฆยานะนะบ่แม่นการชำระบ่แม่นแต่งใหม่เด้บ่แม่นว่าไปเขียนขึ้นใหม่รวบรวมธรรมะที่พุทธเจ้าสอนนี่มันกระจัดกระจายสอนผู้นั้นสอนผู้นี้สอนอยู่มองหันมองนี้เอามาร่วมกันเอามาเรียบเรียงให้เป็นหมวดเป็นหมู่กันให้เป็นหมวดเป็นหมู่กันเมื่อรวบรวมเรียบเรียงแล้วก็สวดพร้อมกันบัดสวดคำว่าสังฆายนาก็คือสวดพร้อมกันสวดพร้อมกันสังฆายนามันมาจากคำว่าสังคีติสังคีติหรือบาลเฮาเอิ้นว่าสังคีติสังคีติหรือว่าคีตินัตถคีตวาทิตะนะนะศีลข้อ8นะศีลข้อ7เนาะคำว่าสังคีติเนี่ยคือในความหมายของญาติโยมก็คือร้องเพลงกันละร้องคันสิเว้าก็คือหยังอ่ะสมัยใหม่เขาเอิ้นโอเปร่าเนาะโอเปร่าที่นักร้องประสานเสียงเขาเจ้าฟังฝรั่งอ่ะนะนั่นแหละก็ประมาณเดียวกันสวดมนต์สวดสังฆายนาก็คือพอรวบรวมเข้ามาแล้วพระสูตรนี้อย่างเช่นธรรมจักรอย่างสินะธรรมจักรก็ไล่เลี่ยงกันแล้วถามกันแล้วพระพุทธเจ้าตัดแก้ไผแสดงธรรมแก้ไผผลเป็นอย่างไรแล้วพอสรุปแล้วก็เอาไล่ใส่กันเบิ้งว่าซั่นก็สวดพร้อมกันมานี่สวดก็พร้อมกันทะเวเมภิกขเวอันตาจนจบพอสวดจบแล้วมีผู้ใดแย่งบ่ว่าซั่นมีผู้ใดแย่งพระอรหันต์ทั้งหลายเพิ่นก็บ่แย่งแล้วเนาะเพิ่นเป็นพระอรหันต์ในเมื่อเห็นพ้องต้องกันพอกลับวัดมื้อแลงสังฆยานะยามกลางเว้นครับมื้อแลงกลับวัดเจ้าของก็ไปบอกลูกศิษย์ได้บาดไปบอกลูกศิษย์ว่ามื้อนี้ได้สังฆยานะพระสูตรนี่เด้อให้พวกเขาได้จดได้จําซอยกันสวดบาดไปสวดอยู่วัดเจ้าของสวดอยู่วัดเจ้าของในครั้งสังฆยานะในครั้งสังฆยานะครั้งที่1น่ะครั้งที่หนึ่งที่ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์เพิ่นแสดงให้ฟังว่ามีพระ500องค์เขาประชุมเขาประชุม500องค์แต่ว่าในที่ประชุมนั้น500องค์ก็จริงแต่ว่าในวัดแต่ละวัดของพระ500องค์นั้นก็มีลูกศิษย์คนละอีกคนละ500อยู่วัดไผ่วัดมั่นในกรุงราชคฤห์นั่น500องค์เพราะฉะนั้นกลับไปวัดกลับไปสอนลูกศิษย์เจ้าของอีก500เพราะฉะนั้นการสังฆยานาครั้งที่1ถึงแม้ตัวจะมีพระ500ก็ตามแต่ว่าจะสรุปรวมแล้วก็มีพระประมาณ 250,000 รูป500รูปขออภัย 250,000 รูปนะ 250,000 รูปที่จำพรรษาอยู่ในกรุงราชคฤห์เพราะฉะนั้นเมื่อตกลงที่จะทำสังฆยานาตกลงกันแล้วหลวงพ่อพระมหากัสสปะเพิ่นจึงสวดยติว่าพระนอกเหนือจาก500องค์นี่ห้ามบ่ให้พระรูปใดเข้ามาจำพรรษาในกรุงราชคฤห์เป็นอย่างยังบ่ให้เข้ามากันเนื่องจากว่าการที่พระรูปอื่นมาจำพรรษาในกรุงราชคฤห์มันก็อาจจะเกิดความหมุนว่ายสองก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของการอาหารบิณฑบาตจังสินะเพราะฉะนั้นเพราะว่าแต่ละองค์มีบริวารมีบริวารพอกลับไปวัดของเจ้าของกลับไปสวดนี่คำว่าสังฆยานะแปลว่าสวดพร้อมกันรวบรวมเรียบเรียงแล้วก็รวบรวมมาจากมองหันมองนี้ทวนแล้วถามกันแล้วว่าเนี่ยไล่กันโตอักษรต่ออักษรแล้วนะว่าจังสันจังสี่คำว่าสังฆยานะเนี่ยโมเมนต์กว่าการเอาคำมาแต่งในจังสันจังสี่เพียงแต่รวบรวม
เรียบเรียงซักซ้อมมันเข้ากันแล้วก็มาสวดพร้อมกันนะสวดพร้อมกันจังว่ามันเป็นประเภทนี้ของการทำวัดสวดมนต์นั่นแหละการดำวัดสวดมนต์เป็นสังเป็นประเภทนี้ของการสวดมนต์ต่างๆก็เพื่อยังเพื่อให้พระที่บวชเข้ามาแล้วได้ซอยกันจดกันจำจำอย่างจำคำธรรมะของพุทธเจ้าจำพระสูตรแต่ละสูตรได้คันบวชเข้ามาบ่สูตรบ่เฮียนบ่สูตรบ่เฮียนธรรมะมันก็เลื่อนล่างหลายครูหลายคนก็บอกว่าทุกเมื่อนี่โลกมันยังล่ะโลกมันเจริญแล้วเทคโนโลยีมันเจริญแล้วธรรมะธรรมะต่างๆเขาเข้าสู่ระบบยังล่ะระบบเทคโนโลยีว่าแล้วระบบออนไลน์หมดแล้วสามารถค้นเอาได้สามารถอะไรได้ไม่จำเป็นต้องสวดไม่จำเป็นต้องไปจำอันนั้นก็คือกระถือยู่หรอกแต่ว่ามันก็บ่ถือทั้งเบิดเป็นอย่างนี้ว่าบ่ถือทั้งเบิดเพราะว่าอย่างเพราะว่าโลกเสมือนจริงนี่โลกออนไลน์นี่มันสามารถแปลงได้สามารถสอดแทรกได้สามารถสอดแทรกสามารถสอดแทรกเอาของปลอมเข้าไปได้นะนะเพราะฉะนั้นเพิ่นก็เลยให้พากันสวดนะสวดเพื่อให้จดให้จำให้จื้อไว้เท่าที่จะของจะมีสติกำลังนะเพราะฉะนั้นการทำวัดสวดมนต์การสวดมนต์ต่างๆนี่ก็เป็นการท้วนบทสวดมนต์แต่ละบทเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงอย่างอเสวนาอย่างสิก็มาจากมงคลสูตรยังกินจีวิตนังอิทวาหุลังนี่ก็เป็นรัตนสูตรนะกัลยาณสูตรนะเมตตัญจะน่ะเพิ่นลาดเอาลังบางคนเพิ่นก็ขึ้นกัลยาณเมตตกุศเลนะนะก็เป็นมาจากเมตตัญสูตรนะเมตเพราะฉะนั้นพระสูตรแต่ละพระสูตรที่เฮาผู้เฒ่าโบราณมันว่า7ตำนาน12ตำนานนั่นก็คือมาจากพระสูตรต่างๆนั่นแหละเป็นกับบริษัทว่าเป็นคำที่เอามาจากไสดอกมาจากธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยแหละเอามาสวดสวดมาจดมาจือมาจำบางหม่องบางบอนเป็นกับสวดธรรมจักนะสวดยังไงอนัตตลักขณสูตรนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เอิ้นว่าสังคยนาสังคยนาคือรวบรวมเรียบเรียงคำว่ารวบรวมเรียบเรียงบ่แม่นแต่งใหม่เด้บ่แม่นแต่งใหม่รวบรวมจากพระผู้นั้นรวบรวมจากพระผู้นี้เอามาแต่ว่าโดยส่วนมากมันก็บ่ได้ไปรวบรวมจากผู้ใดดอกโดยส่วนมากยังเช่นพระธรรมเนาะแต่ก่อนครั้งแรกเพิ่นเอิ้นว่าธรรมสังคยนาพระธรรมวินัยพระธรรมน่ะก็ถามจากหลวงพ่ออานนท์หลวงพ่ออานนท์นี่เป็นถือว่าสุดยอดคุณขั้งสุดยอดคุณขั้งหลวงพ่ออานนท์ก็บอกว่าพระสูตรนี่พระพุทธเจ้าแสดงแก่ผู้นั้นผู้นี้แสดงอยู่มองหันมองนี้นะจังว่าในบทสวดพระสูตรแต่ละบทเพิ่นสิคําว่าเอวเมสุตังเอกังสมยังนั่นแหละเอวเมสุตังก็แปลว่าผมได้ฟังมาจากซี่ว่าท่านได้ฟังมาสมัยนึงพระพุทธเจ้าประทับอยู่มองหันมองนี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตพระนครพาราณสีได้ป่าลบพวกปัญจวัคคีย์อันนี้เป็นต้นเรายังไปเข้าไปสู่เนื้อหาธรรมะของพระสูตรนั้นๆอย่างเช่นคําว่าอย่างเช่นธรรมจักรนี่แหละเริ่มต้นพระสูตรกับทเวเมภิกขเวอันตัง ต่อปัจจิเตนะนะเสวิตภาน่ะนะนั่นแหละกันจังบรรลัยกันมาท้วนกันถึกบ่ว่าซั่นถามผู้ที่นั่งประชุมนี่ในหั่นถึกว่าซั่นก็ถึกกะรับรองมติบ่รับรองรับรองก็สวดพร้อมกันว่านะกะทะเวเมภิกขะเวอันตาจนไปจบเมื่อจบแล้วก็บอกว่าจำชื่อไว้เด้อไปบอกลูกศิษย์ลูกหากลับวัดก็ไปบอกกันน่ะนะคำว่าสังฆายนา
จึงว่าแปลว่าสวดพร้อมกันสวดพร้อมกันอันนี้คือความหมายโมเมนต์ว่าไปเขียนขึ้นมาใหม่แต่งขึ้นมาใหม่ดอกอันนี้คือในส่วนของการว่าสังคายนาเนาะว่าเรื่องภูบาลุถ้ำไปสอดออกสังคายนาเนาะเพราะฉะนั้นเพิ่นบอกว่าผู้ใดถวายถวายท่านแก่บุคคลผู้ที่ออกจากสมาบัตินี่จากสมาบัตินี่จึงมีอานิสงส์เมื่อถวายเมื่อพระอินทร์เนาะพระอินทร์พร้อมเมื่อถวายท่านกับหลวงพ่อมหากัสสปะแล้วเพิ่นก็บอกหลวงพ่อมันก็สังเกตได้ว่ารับท่านเขาแล้วก็สังเกตเอาคือจังคนถูกคนเนี่ยคืออาหารก็ดีแท้ว่าซั่นเนาะกินก็ว่ามันบ่แม่นอาหารของเมืองมนุษย์ว่าซั่นน่ะพินิจพิจารณาไปก็เลยว่าโอ้มหาบพิตรว่าซั่นน่ะพระอินทร์หลวงพ่อกัสสปะเว้ากับพระอินทร์เป็นหยังจะมาป่นบิณฑบาตของชาวบ้านว่าซั่นน่ะบิณฑบาตนี่มันเป็นบิณฑบาตของคนถูกคนยากเป็นบิณฑบาตของคนอนาถาเป็นอย่างพระองค์จังมาป้นว่าซั่นน่ะพระอินทร์ก็เลยกล่าวกับหลวงพ่อว่าโอ้ยขน้อยนี่แล้วเป็นคนถูกคนยากว่าซั่นน่ะเป็นคนจนเอาพระองค์สิเป็นคนจนได้ยังไงว่าซั่นน่ะหลวงพ่อบันถามบ่จนได้ยังไงว่าซั่นน่ะเห็นว่าข้าพระองค์เป็นเจ้าของนครดาวดึงก็ตามแต่ว่าข้าพระองค์ก็เป็นคนจนฮู้บ่ว่าตอนนี้มีเทวดามีเทวดาขึ้นไปเกิดใหม่3องค์ล้วนแล้วแต่มีรัศมีแก่กล้านะคือเทวดาเขาจะอวดรัศมีกันเนาะผู้ข้านี่ออกจากวิมานของเจ้าของนี่ข้าเทวดา3องค์เหล่านั้นออกจากมาวิมานมาพอกันนี่รัศมีของผู้ข้าเนี่ยทอยหิ่งห้อยนี่เพิ่นว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ข้าก็อยากได้บุญก็มาเฮ็ดบุญนั่นแล้วว่าซั่นเพราะว่าตอนนี้บุญผู้ข้ามันน้อยว่าน่ะเนี่ยเทวดาก็อยากได้บุญคือกันแน่มาเฮ็ดบุญเพราะฉะนั้นเทวดาเพิ่นอ้างฤทธิ์อ้างรัศมีกันเนาะอ้างรัศมีกันเพราะฉะนั้นผู้คนผู้ดีได้ถวายท่านได้ถวายท่านครับพระที่เพิ่นได้บรรลุธรรมได้บรรลุธรรมเพิ่นเทวดาองค์ที่4นี่ก็ยังบอกว่าย่อมจากพ้นจากนรกของพญายมเพิ่นว่าย่อมพ้นจากนรกของพญายมคือท่านที่ให้กับพระที่ได้บรรลุธรรมแล้วนี่มันเป็นท่านที่มีอานิสงส์มีอานิสงส์หลายเพิ่นก็บอกว่าบุคคลนั้นจะบ่ไปสู่ทุคติเพิ่นว่าตราบใดที่ยังอานิสงส์ของการให้ท่านกับพระเหล่านั้นกับพระแบบนั้นก็ย่อมจะท่องเที่ยวไปอยู่ในนี่แหละในสองส่วนนี่คือในมนุษย์โลกและเทวโลกเพิ่นว่านะละกาคันแม่นบุญหลายว่านี่คันแม่นบุญเขาหลายก็อาจจะได้บรรลุธรรมในชาตินั้นหรือกันบรรลุธรรมในชาตินั้นกับชาติต่อไปอาจจะได้บรรลุธรรมเมื่อบารมีเขาเต็มเขาแก่กล้านะมันเทวดาองค์ที่4นี่จังได้กล่าวว่าย่อมพ้นจากนรกของพญายมได้นะนรกของพญายมเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเฮาจะบ่ฮู้ดอกว่าผู้ใดเป็นพระอริยบุคคลผู้ใดได้บรรลุธรรมเฮาก็เฮ็ดไปนั่นแหละตามสมควรตามอัตภาพแก่กําลังที่เฮาจะเฮ็ดได้จะทําได้แต่สิ่งสําคัญในการให้ท่านสิ่งสำคัญในการให้ท่านคืออย่าเฮ็ดให้เจ้าของเดือดร้อนบ่เบียดเบียนเจ้าของบ่เฮ็ดให้เจ้าของเดือดร้อนแล้วก็บ่ให้เฮ็ดให้ผู้อื่นเดือดร้อนนี่สิ่งสำคัญที่ต้องอยู่ตรงนี้บ่แม่นว่าไปเฮ็ดท่านจนเจ้าของลำบากเฮ็ดจนเจ้าของเกิดอัตคัดกับสนกับบ่แม่นเฮ็ดพ่อเหมาะพ่อควรตามที่เขาจะเฮ็ดได้ตามที่เขาจะเฮ็ดได้เพราะว่าการให้ท่านเป็นเรื่องที่เฮาควรจะเฮ็ดเฮาควรจะเฮ็ดแต่ว่าก็เฮ็ดก็เบิ่งประมาณเบิ่งกำลังเจ้าของบ่แม่นว่าเฮ็ด
แล้วเฮ็ดให้เจ้าของเกิดความเดือดร้อนเกิดความอัตคัดกสนกับแบบนี้ก็พอดีแล้วก็ไปเบียดเบียนคนอื่นไปข่มเหงคนอื่นมาเพื่อจะเฮ็ดบุญนี่ก็พอดีไปขูดรีดผู้อื่นอย่างก่อนสิเขาบอกว่านักบุญทุ่นผู้อื่นนะแบบนี้ก็พอดีไปขูดผู้นั่นขูดผู้นี่มาแล้วก็มาเฮ็ดบุญแล้วก็ว่าจะของไงนะอันนี้ก็นํามาฝากนะนํามาฝากเป็นธรรมะสําหรับเช้ามื้อนี้นะแล้วก็คนอย่าสมควรแก่เวลาในเวลาก็ล่วงเลยมาแล้วจะได้ไปทําภารกิจอย่างอื่นก็ขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์พระเถระอนุเถระทุกรูปทุกองค์โมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกผู้ทุกคนเด้อ